So into the next event on this week's show in the red corner, Mongkot Nguyen Saw Thien Po, 17 years of age. Not sure where he's from, what part of Thailand. Nakhon Si Thammarat, sorry, in the south. He's had 85 fights, 55 wins, 30 losses. ทางฝั่งของซูเปอร์แชมป์ชอพัชรพลนะครับมีชื่อจริงว่าวรวุฒิปัญญาจันทร์ครับกำลังศึกษาอยู่ที่ปริญญาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นชาวอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับมีร้อยตีธนกฤตปานพงนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการหรือว่าลุงศักดิ์เดวี่นะครับ3ฟอร์มล่าสุด70ครั้งครับชนะ55เสมอ2แพ้13ครับครั้งละ3ครั้งล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเพชรวันใหม่วันใหม่ยิมที่ลุมพินีแล้วก็ชนะสดชื่นเกียรติชออที่เชียงใหม่แล้วก็ชนะรถด่วนปนจางชลบุรีที่พะเยาครับ So in the blue corner we have super champ Chaw Pattirapon 19 years of age from Payao Northern Thailand He's had 70 fights so far in his career 55 wins 2 losses 13 draws ก็กรรมการชี้ขาดมวยคู่นี้เป็นกรรมการอภิศักดิ์ขำละเอียดให้คะแนนข้างล่าง3ท่านกรรมการอนุชาทรัพย์สมบูรณ์กรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการและกรรมการธนงพุ่มพานิชเจอกันในพิกัด123ปอนด์นะครับกางเกงสีแดงครับมวยของสวัสดิ์ออสครับสอเทียนโพสอเทียนโพมาจากสุทธิชัยครับสุทธิชัยเทียนโพชื่อของสรอดกับพันตำรวจโทใช้สอเสือตัวสอนนำหน้าชื่อนะครับมาเป็นตัวย่อแล้วก็นามสกุลเทียนโพครับสอเทียนโพนะครับตอนนี้ก็ย้ายไปโน่นแล้วครับเป็นผู้กับที่จังหวัดภูเก็ตโอ้หาดป่าตองนะครับไปภูเก็ตไม่ใช่อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าโดนเตะโด่งนะอย่างนี้เขาบอกว่าย้ายไปที่ดีไปได้ดิบได้ดี จากภาคตะวันออกนะแล้วก็ภูธรภาค2วันนี้จากเดิมผู้บริหารของเวทีมวยลุมพินีครับมันเอกนรชัยภาวเวชนะครับแล้วก็พันเอกวสันต์พึ่งสำเภานั้นเดินทางมานั่งอยู่ที่เวทีมวยลุมพินีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโปรเตชนเกตเพชรครับและพันเอกสันพรพงษ์สมุทรครับต้องบอกว่าทีมงานของเวทีมวยลุมพินีนั้นพร้อมพลั่งเลยนะครับเป็นคณะผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทุกๆท่านเลยทีเดียวครับล่าสุดนั้นท่านบนตรีสุรกายจตุมาสนั้นเดินทางไปดูความพร้อมนะครับของสนามมวยเวทีลุมพินีที่รามินทานะครับก็พร้อมที่จะเปิดในวันที่11กุมภาพันธ์นี้นะครับประเดิมกับศึกแรกที่ได้รับเกียรติตรงนี้คือทางด้านศึกเกียรติเพชรครับตัวมวยเดี๋ยวเรียนให้ทราบนะครับพักชมโฆษณาครับเป็นเอกสินน้ำน้อยครับเจอกับเพชรอู่ทองออกขวัญเมืองแล้วก็สิทธิศักดิ์เซ็งเซมอิ๋วยิมนะครับเจอกับปานเพชรเกียรติเจริญชัยเพชรอพิมลศรีครับเจอกับเพชรบ้านแขกสอสมหมายแล้วก็หนึ่งเทพสักมิตรเจอกับกุศกรน้อยสอจุลเสนฉลองชัยเกียรติเจริญชัยครับเจอกับเมธีสอจต้อยแปดริ้วแล้วก็เปรี้ยวปากยอดอัศวินสารสปอร์ตเจอกับฤทธิ์จิตเมืองนนท์เปิดหัวคู่แรกนะครับที่จะสร้างประวัติศาสตร์นั่นก็คือหยกเพชรยอดอัศวินสารสปอร์ตเจอกับจอมโหดสักมิครับครับอย่าลืมนะครับสิทธิ์ท่านแรกทั้งชั้น2ชั้น3นี่จะได้เสื้อแจ็คเก็ตพร้อมเสื้อยืดคอกลมคนละเสื้อแจ็คเก็ต1ตัวคอกลม1ตัวนะ200ท่านแรก10ท่านแรกก่อนที่ได้เสื้อแจ็คเก็ตส่วน200ท่านแรกก็เสื้อคอกลมอย่างเดียวเสื้อคอกลมอย่างเดียวนะครับสื่อมวลชนได้ไหมสื่อมวลชนได้ตั้งหาได้ตั้งเพราะต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับเดี๋ยวโปรโมเตอร์เขาจัดและที่สำคัญนะครับคนที่ซื้อบัตรผ่านประตูนั้นสามารถที่จะเก็บบัตรผ่านประตูไว้เป็นที่ระลึกได้โดยเฉพาะคนแรกนะครับเวลาผ่านไปบัตรใบแรกของสนามมวยเวทีลุมพินีนั้นจะมีค่าแน่นอนครับอะไรที่เป็นแรกๆรู้สึกว่ามีคุณค่านะมันจะเป็นประวัติศาสตร์สู่ตำนานที่จะต้องเล่าขานสู่ลูกหลานต่อไปนั่นเป็นนัดเปิดสนามนะครับแล้วก็นัดปิดสนามวันที่7ถือว่าเป็นรายการใหญ่นะครับของศึกเพชรยินดีก็มีแสนชัยมีเพชรบุญชูมียอดมวยลงรายการเพียบนะครับวันที่7นั้นเป็นนัดสั่งลา
แต่สั่งลาจริงๆวันเสาร์ที่8นะครับของเราที่8 PGN PGN แล้วก็ช่อง5ครับครับจะสั่งลาวันนั้นจะเป็นวันสุดท้ายจริงๆครับอยากให้แฟนมวยนั้นเดินทางมาร่วมเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสนามมวยเวทีลุมพินีนะครับ PGN ของเราจะไปประเดิมที่แห่งใหม่ก็จะเป็นวันเสาร์ที่15ครับครับเราจะเริ่มด้วยมวยรอบไทยประกันชีวิตครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่5ครับที่5ครับเริ่มตรงนั้นนะเริ่มที่เสาร์ที่15กุมภาพันธ์บนเวทีนั้นยังตั้งรับจัดทางกันอยู่ครับดูว่าจังหวะและก็โอกาสเป็นของใครครับนี่ครับวางซ้ายซุปเปอร์แชมป์เจอมงกุฎเงินนั้นโต้ครับแลกกันคู่ขี้สูสีซุปเปอร์แชมป์นี่มวยดอกคำใต้พะเยานะบ้านเดียวกับหลังสวนแต่หลังสวนมาเองด้วยนะใส่เป็นพี่เลี้ยงด้วยเดี๋ยวให้กล้องจับให้ดูหน่อยยังดูทรงของนักมวยยังอยู่นะก็ยังเป็นนักมวยย้อนยุคอ้าวโดนล่างเข้าไปออกกันไม่ดีครับมงกุฎเงินโอ้มาเป็นชุดเลยครับโอ้แล้วมีศอกสวน Super Champ looking very strong here in the second round trouble there from the low kicks can he come back now with elbows โอ้มาแล้วครับเขาเอาสไตล์หลังสวนมาใช้เลยครับหลังสวนก็ชกทรงนี้นะครับไม่ไหวแล้วครับยางรั่วเลยมงกุฎเงินโอ้โหโชว์ฟอร์มได้ดีเหลือเกินครับเก็บมงกุฎเงินลงได้เป็นแกยกที่สองครับซุปเปอร์แชมป์ก็ชนะทีเคโอไปในยกที่สองครับ So there you have it, Super Champ Chaw Pachapon, the winner by technical knockout in the second round.ดูภาพช้าครับว่าจบอย่างไรยางรั่วแบบไหนจักเข้าไปโอ้โหเจ็บดอกนี้ครับอีกทีครั้งที่3กรรมการพอแล้วครับอภิษฎขำเลยถูกต้องแล้วครับนักมวยก็ไม่ไหวแล้วครับโอ้โหนี่ครับก่อนที่ยางจะแตกยางจะรั่วก็สะบักสะบอมมาก่อนหน้านี้แล้วครับชุดแรกอันนี้ชุดแรกครับ